เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางสาวธารดีวงศาตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนผู้เสนอขอรับการพิจารณารางวัลอันทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ประเภทบุคลากรทางการศึกษา38คอวงเล็บสอนยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้านบริหารจัดการขออนุญาตนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านคณะกรรมการดังนี้ค่ะตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมีความประพฤติในการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพด้านสมรรถนะหลักข้าพเจ้ายึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมให้การบริการที่เป็นมิตรสุภาพสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานต่างๆมุ่งผลสำเร็จของงานส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมในด้านต่างๆด้านสมรรถนะประจำสายงานข้าพเจ้ามีสภาวะผู้นำในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทางภารกิจและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนเข้าใจนโยบายรวมทั้งกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการมีศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยนและสามารถถ่ายทอดงานให้กับผู้อื่นได้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีผลงานและได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลผลงานเรื่องการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทายระดับเขตตรวจราชการที่15รางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566รางวัลบุคคลดีเด่นคนดีศรีสพม.ลำปางลำพูนประจำปี2564ด้านการปฏิบัติงานได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2563ระดับจังหวัดผลงานด้านวิชาการข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเด็กออกกลางคันจึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA สู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งด้วยแนวคิด 3S บวก Refresh Step Model ประกอบด้วยเป้าหมายสำคัญของการบริหารจัดการ3มาตรฐานมีแนวทางการปฏิบัติ5ขั้นตอนมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน3ด้านได้แก่ 1. มาตรฐานด้านนักเรียนเน้นให้นักเรียนรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเองสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 2. มาตรฐานด้านกระบวนการเน้นให้มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง3มาตรฐานด้านปัจจัยเน้นให้มีบุคลากรสื่อเครื่องมือที่พอเพียงและหลากหลายเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือที่เข้มแข็งแนวทาง5การปฏิบัติหรือ Refresh Step ประกอบด้วย Rewind Review and Classify ขั้นทบทวนและจัดกลุ่มดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงานสภาพปัจจุบันปัญหาการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อจัดกลุ่มสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกันRetool Reconstruct to Go ขั้นกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาดำเนินการกำหนดพัฒนาสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ตรงกันด้วยการจัดประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนนำข้อมูลที่ได้จากทุกโรงเรียนนำมาสรุปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียนพร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลสารสนเทศแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานRetreat Real Various Activity ขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นประชุมสร้างความเข้าใจต่อผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบจัดตั้งศูนย์พาน้องกลับมาเรียนศูนย์ความปลอดภัยและศูนย์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานองค์กรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปรับหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำ Refill Recheck and Recommend ขั้นส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูมีแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่กำกับติดตามให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น Revive Report to Best Practice and Reflect ขั้นรายงานความสำเร็จและสะท้อนผลด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลสร้างเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานจากการใช้รูปแบบ 3S บวก Revive Step Model เด็กออกกังคันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนลดลงและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้รับการฝึกทักษะอาชีพและการมีงานทำนักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในด้านการศึกษาส่งผลให้มีนักเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพและโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาครูได้รับการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนส่งผลให้มีผู้บริหารและครูคุณภาพดิฉันให้ความสำคัญและตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติเด็กทุกคนจึงต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเรียนรู้อย่างเหมาะสมเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและเรียนดีอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ